พูดธรรมะธรรมโมอะไรอะไรสัมพันธ์สำคัญมันก็พูดไม่ได้อะกองอ่ะนั่นแล้วดังนั้นที่เทศสอนพระไม่สะดวกเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนไปที่ไหนประชาชนออกหน้าออกหน้าที่พระเลยไม่ได้เรื่องจะเทศสอนพระมันจะมาขัดข้องมันก็ขัดข้องธรรมะไม่เหมือนกันนี่มันก็ไม่ได้เรื่องแล้วเราคิดว่าจะเทศสอนพระอยู่ที่พ่อไม่ได้เรื่องเราก็เข้ามาทางนี้เป็นอะไรพระเรามาทางนี้มันเป็นอะไรเรานี่นะมาทางนี้ทางนี้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยอะไรเนี่ยเก็บมาด้วยเนี่ยถ้าเห็นไปอยู่ทางโน้นไม่อยู่ทางนี้มั้งเป็นไรไปทางโน้นแน่นทางนี้ไม่มีพระอยู่กระจายกระจายไปยังไงนี่ควรที่จะมีไม่มีฮะกล้องแก้งอะไรฟาดกับป่านุ่นมาไปดูว่าจากอะไรกับพระสงฆ์ว่าเอาเข้ามาสิกล้องแก้งมาเป็นใหญ่ได้เหรออย่างนั้นจะทำพูดอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยนี่ผมลืมไปหมดแล้วนะเรื่องเหล่านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรละลืมไปหมดแล้ว นี่นี่ผืนหนึ่งนี่ใช่ไหมล่ะเนี่ยผมก็เอามาอันนี้ทำอินเอามาให้ยาวเกินไปสบงนี่ดูมันจะถึงหกศอกมันยาวเกินไปเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรบอกมาสิเนี่ยฮะของใหม่ทำที่ทุกฮะทำของใหม่ที่ทุกเป็นตู้ของใหม่เป็นตู้ของใหม่ยังไงเขียนว่ายังไงนี่ก็พอถอนออกแล้วก็เอาไปเสียไม่เอาละผมไม่เอาพอถอนออกจากนี้แล้วเอาไปเลยมันมากต่อมากสมบงกี่วอนอะไรต่ออะไร ไม่ทราบว่ากี่ร้อยผืนโอ้ยว่ามันก็เป็นมาอย่างนี้แล้ว ผมเคยใช้ผ้าสามผืนเท่านั้นแต่ไหนแต่ไรมาใช้ผ้าเพียงสามผืนอยู่ที่นี่นะปฏิกรณ์เก่าเออแล้วทำไงถอนนั้นเก่าก่อนถอนนั้นนี่ออกมานี่นั่นแล้วมันจะลืมไปหมดแล้วทุกวันมีมังสารวาสกังใช่ไหมมีมังสารวาสกังปัจจุทลามิมีมังสารจันทรวาสกังปัจจุทลามิมีมังสารวาสกังปัจจุทลามินะไหนของเก่าเออนี่แล้วอาจารย์ว่าไงฮะเป็นอันตรวาสต่างเนอะใช่ไหมมีมังอันตรวาสกลางอธิษฐานมีมังอันตรวาสกลางอธิษฐานมีมังอันตรวาสกลางอธิษฐานมีอะไรอีกล่ะปาสบงตัวนี้ทำนะการกระถิ่นครับไหนปาสบงตัวนี้ฮะการกระถิ่นแล้วการกระถิ่นแล้วว่ามีนาอันตรวาสเกนะกระถิ่นอันตรานุปิมังอิมาอิมินาอิมินาอันตรวาสเกนะกระถิ่นอันตรากระถิ่นอันตรามิใช่ไหมโอ้ยมันลืมแล้วนี่
ผมก็ทำแต่ผมใช่ไหมอิมินาอันตรวาสเกนะกตินังอัตรามิ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 แล้วที่นี่ว่าไงมันจางกำลังฮะกำลังอุ้งสลากระถิ่นฮะกำลังอุ้งสลากระถิ่นแล้วพระสงฆ์กล่าวด้วยที่นี่ผมทำเสร็จแล้วก็พระสงฆ์กล่าวแล้วเอาเก่าก็เก่าอันนี้อันนี้เสร็จแล้วแล้วฮะฮะมันจางกำลังฮะผมว่าคนเดียวอยู่ก่อนเลยอิมินาใช่ไหมนะอันโมทราสิงนั่งอย่างนี้เลยไม่คู่เข่าเลยมันเหนื่อยลำบากมากนะอิมินาอันตรวาสเกนะกตินังอัตรามิอัตตังอาวุโสโอ้อัตตังอาวุโสตังกัสสะกตินังกตินังแล้วก็สัมมิโกโอ้นั่นแหละอัตตะอะไรอัตตังอาวุโสตังกัสสะอัตตังอาวุโสสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัทธาโรอนุโมดามิใช่ไหมล่ะอนุโมดาทะอัตตังพันเตสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัทธาโรอนุโมดาทะอัตตังอาวุโสสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัทธาโรอนุโมนาทะจบแล้วนะจากนั้นก็เอาให้หมู่พ่วนว่าเอาธัมมันเตสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัทธาโรอนุโมทามะอาสะตังพันเตสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัทธาโรอนุโมทามะอาทตังพันเตสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัทธาโรอนุโมทามะนี่ต่อไปนี่ก็อธิษฐานเป็นนะเป็นอธิษฐานเรียบร้อยนะครับฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เอาออกนี่จะไม่เอาครับเอาจะพอคุยตัวมันมากต่อมากแล้วก็หมดเวลาแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วก็เอาสังฆาติออกแล้วต่อไปก็นิเทศสอนคนเท่านั้นนี่ เดี๋ยวนี้มันไม่เอาไหนแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาไหนแล้วสัญญาความจดความจำเลอะเทอะไปหมดมันไม่ได้เหมือนความจริงนะความจริงเข้าถึงจิตแล้วไม่มีเลอะความจำนี้เลอะเถอะไปอย่างนั้น ร่วมอาบน้ำอาบยาทั้งหมดมันเสื่อมห้าสิบแปดแน่นเลยพนักงานเยอะมันมาใส่ง่ายคือมากคือเยอะไม่ไหวแล้วผมบอกว่าห้าสิบห้าสิบคือภาคมันพอดีกับห้าสิบถ้ามากกว่านั้นไปมันถี่ยังเกินไปการประกอบความภาคเพียงไม่สะดวกภาคก็น้อยกว่าคืออยู่สอง
วันนี้จะทอดกระถิ่นก็มากนะแล้ววันพรุ่งนี้เราฝ่ายกรรมฐานเราจะมากวันพรุ่งนี้นะ วันนี้ก่อนบ่ายเขาก็ไปก็ตื่นเขาก็ไปก็แต่เขาจะสอนอยู่ไม่สอนไม่สอนไปเขาอาจไปแล้วทอดก็ได้ไปแล้วรอก่อนวันพรุ่งนี้ทอดกันเลย พักเครื่องก็หน่อยก่อนด้วยไอ้อาก็จะขับถี่ซะเลยเปิดๆมันชนภูเขารถแตกจะว่าไงอ่ะมันต้องพักเครื่องก่อนมันง่ายเต็มไปหมดง่วงงงพอมีเยอะเราจะมีไปแล้วพระเราจะขยายมาทางนี้บ้างก็ได้ฟังก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ไปยิงทั่วถึงหมดละเพราะมันมือใหม่อันนี้ใหม่ก็ดีสมัยที่มาขึ้นนี่มันก็มือใหม่นะตั้งแต่เริ่มแรกแค่พระก็จะยิงหมดเลยก็อาจเทปเอาไว้ตั้งแต่ปี05หรือ04หรือ05นะเออนั่นเริ่มอาจเทปไป04เทปมันมีมาใน04อ่ะตอนนั้นมาก็อาจเรื่อยๆจะก่อนไม่มีเราก็ดูจังวันนั่นก็98ปลายเป็นเรียกว่า99 500ได้พรรษาได้ปีอ่ะนี่เรียกว่าวัดเรานี่อยู่มันจะ50ปีมั้งฮะตั้งวัดปี48มันถึง50ปีแล้วยังฮะ50ปีนะก็คือ8ก็คือ9 500แล้วก็แปดปีคือแปดก็ได้พรรษาแล้วใช่ไหมฮะคือสี่คือแปดก็ได้พรรษาแล้วใช่ไหมมันก็50ปีห้าสิบปีอยู่ที่อยู่ป่าต้นไม้ก็ก่อนมันเป็นหญ้าอะไรเขาเรียกหญ้าเบญจมาศเป็นคุ้มไม่มีต้นไม้ก็รอกพวกอยู่ฝ่ายนี้ก็อยู่ฝ่ายนี้พวกอยู่ฝ่ายนู้นก็อยู่มันข้ามมากันไม่ได้ไง มันไม่มีต้นไม้มาแล้วมันก็กลัวคนอยู่จะก่อนเรื่องนี้มันเป็นป่าไปหมดเพราะว่าพวกสัตว์เกลืออยู่ได้สบายเนี่ย50ปีพวกไม้สูงขนาดนี้50ปีแต่ก่อนมันเป็นไร่เก่าเขาถึงเพราะมาสร้างวัดนี้แล้วก็ไม่อยากทำลายอ่ะเรียกว่า50ปีต้นไม้อย่างนี้มาสร้างวัดคือแล้วมือมันก็มามือใหญ่เข้ามาในวัดมาก็มาเจอกุฏิพระแล้วหลบไปงั้นไปเจอกุฏิพระอีกไปหลบไปเลยจนกระทั่งเลยพระไปถึงไปได้หนีใหญ่พวกเสือมันก็เข้ามาถึงลอยมาผ่านไปผ่านมาเสือมาสร้างวัดเสือพวกเก้งพวกหมูยังมีอยู่เยอะนะสร้างวัดเพราะดงนั้นกับดงนี่มันต่อกันอยู่ตอนนั้นเขายังไม่ทำลายป่าคือพอจากนั้นแล้วก็ทำลายป่าพวกสัตว์ที่เคยอยู่ที่นี่ก็เป็นว่าอยู่ที่คือเขาทำลายป่าสัตว์ก็ตายไปกับป่าไปเลยแต่ก่อนมีสระออกอยู่3ตัวมั้งไก่ป่ามีทางนู้นฝงอย่างทางนี้ฝงอย่าง
มันไปตื่นกันเลยก็ยินเสียงสังนุ่งขันสังนุ่งก็ไปตื่นเอาสังนุ่งยินสังนุ่งขันยกพวกไปตื่นกันนะเออทั้งต่อมาต่อมาแล้วมันไก่มากเขามากเขาทั้งไก่ป่าทั้งไก่บ้านออกจากนั้นมาเลยกลายเป็นไก่บ้าไปหมดต้องวัดเป็นไก่บ้าแล้วเนี่ยเขามาปล่อยข้างหน้าวัดก็มีมาผสมก่อนมันเลยเป็นไก่บ้าไปหมดเออไม่รู้จักกลัวผู้กลัวคนเออสันนิวัตเลยป้วนเปี้ยนอยู่กับคนป้วนเปี้ยนเลยไม่รู้จักกลัวกระนอกธรรมดามันจะขึ้นไปสูงสูงไปตามต้นไม้นะกระแตจึงวิ่งตามดินเดี๋ยวนี้กระรอกมันวิ่งตามดินธรรมดามันอยากไปไหนมันก็ไปของมันเพราะมันไม่กลัวกำลังจะหกโมงยังไม่ถึงหกโมงวันนี้เพียทั้งวันไม่ทราบเป็นยังไงนะเพียทั้งวันเลยวันนี้พักกลางวันก็พองีบไปนิดเดียวจากนั้นมาก็ไม่มีอีกไม่หลับอีกตลอดทั้งวันเลย การเทศสอนพระเป็นประเภทหนึ่งเทศสอนโยมเป็นประเภทหนึ่งไม่ได้คละเคล้ากันปกติของวัดป่ากรรมฐานสอนพระเป็นธรรมะของพระล้วนๆเขาไม่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มาทุกวันนี้เลยคละเคล้ากันไปหมดไม่ทราบว่าจะเทศยังไงต่อยังไง มันต้องเตรียมไว้ทั้งแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยถึงจะได้แขนซ้ายตีพระแขนขวาตีโยมไปงั้นทีนี้ตีทั้งสองแขนมันก็ไม่ถนัดฉันจะยิงเอาสองมือเอาสองกำปั้นซ้ายกันนี่มันก็เลยไม่เป็นท่าเลยมันเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนี้นะการเทศจะให้ถึงเหตุถึงผลเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนเทศอยู่ข้างบนเทศสอนพระล้วนๆธรรมะ 100%หมุนติ้วเลยเจ้าไม่ได้อืดอาดละธรรมะแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วไม่อืดอาดพุ่งพุ่งพุ่งเลยบางทีจนรัวไปเลยเหมือนปืนกลมันเร็ว มันติดเทปเรายังจำได้อยู่ เวลาเทศธรรมะเร่งเต็มเหนียวธรรมะยังไม่หมดลมหายใจหมดก่อนเราต้องรีบสูบลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วติดเทป นั่นแหละเทศธรรมะขั้นสูงเป็นอย่างนั้น พันเราการปฏิบัติจิตกับภาวนาไม่ว่าใครก็ตามนะเรื่องสติเป็นสำคัญมากท่านทั้งหลายอย่าลดอย่าละสตินะเช่นอย่างอดอาหารนี่เป็นเครื่องสนับสนุนสติได้เป็นอย่างดี และอย่างอื่นก็พลอยดีไปด้วยก็สำหรับผู้ที่ถูกในการอดอาหารผ่อนอาหารนี่ดีทางสติเราอดไปหลายวันเพราะอะไรสติติดแนบเลยไม่เผลอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งค่ำไม่เผลอเลยนี่เวลาเรามาฉันเข้าไปมันก็มีผิดพลาดลงบ้างถ้าฉันไปนานมันก็มีเผลอได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ฉันมันก็ไม่ได้มันก็จะตายจะให้ว่าไงก็ต้องมี
หนักมีเบาบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรการผ่อนการอดอาหารนี่เป็นของดีสำหรับจิตตภาวนาสตินี่เป็นที่หนึ่งขึ้นเลยการภาวนาต้องขึ้นอยู่กับสติไม่ขึ้นอยู่กับอะไรก่อนอื่น สติต้องสำคัญให้ติดแนบอยู่กับการภาวนาของตนผู้ที่ริเริ่มในการภาวนายังไม่มีอะไรเป็นที่เกาะที่ยืดก็ให้นำคำบริกรรมเข้ามาเกาะมายืดเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนี้อนาปานสติอารมณ์ใดก็ตามแต่จริตนิสัยชอบในคำบริกรรมในอารมณ์นั้นก็ให้นำเข้ามาบริกรรม แล้วมีสติติดแนบเหมือนกันหมด สติดีเท่าไหร่กิเลสจะไม่เกิดกิเลสมันจะเกิดทางสังขารคือความคิดความปรุงสังขารนี้ออกมาจากอวิชชานั่นคืออวิชชานี้เป็นแหล่งใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันผลักมันดันออกมาให้เกิดทางมาแรกก็เกิดทางสังขารความคิดปรุงแพบออกไปนั่นกิเลสได้ออกทำงานแล้วแล้วก็กว้านเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาเราเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสำคัญถ้าสติดีเท่าไหร่ความคิดปรุงนี้จะปรุงขึ้นมาไม่ได้เหมือนว่ามีช่องเดียวช่องที่สังขารมันปรุงออกมาเป็นฝ่ายสมุทัยคือกิเลสนี่เอาธรรมะเข้าไปเป็นงานของธรรมเช่นคำบริกรรมนะจะเป็นพุทโธก็ตามให้สติติดอยู่กับพุทโธไม่ต้องเสียดายความคิดความปรุงอะไรทั้งนั้นเพราะคิดปรุงมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่เราคิดปรุงทางอัตธรรมเช่นคำว่าพุทโธเป็นความคิดเหมือนกันกับความคิดของกิเลสแต่ความคิดทางธรรมะนี้เป็นน้ำดับไฟเรียกว่าเป็นธรรมความคิดทางนี้เป็นธรรมความคิดของกิเลสเป็นกิเลสเรื่อยๆไปการอดอาหารดีทางสติอดไปหลายวันเท่าไรสติยิ่งติดแนบจนกระทั่งตื่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถึงหลับไม่เคยเผลอเลย นี่แหละแต่นี้มันเราอดไปหลายวันเท่าไรสติมันยังดีแต่ร่างกายสังขารของเรานี่มันอ่อนลงทีแรกก็หิวโหยการอดอาหารหิวโหยพอล่วง 2-3 วันไปแล้วความหิวเบาลงสุดท้ายเลยไม่หิวเป็นแต่ความเพลียเนี่ยมากขึ้นนี่แหละ ความอ่อนความเพลียของร่างกายมากขึ้นแต่สตินี้ดีตลอดเลยแต่มันก็ทนไม่ได้ที่เราจะอดไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธาตุขันธ์เขาก็ต้องการอาหารของเขาเครื่องบำรุงเราก็จะต้องบำรุงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติตนให้สังเกตตัวเองสักแต่ว่าทำไปเฉยไม่สังเกตไม่ได้นะต้องใช้ความสังเกตสตินี่เป็นที่หนึ่งเลยละสติไม่เว้นตั้งแต่พื้นของการบำเพ็ญใช้สติบังคับคำบริกรรมให้ติดกับใจให้คำว่าพุทโธก็ให้พุทโธกับความรู้แล้วก็มีสติกำกับไม่เผลอไปไหนไม่เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเราเคยคิดมามากแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสมาเผาเราทั้งนั้นทีนี้ความคิดของธรรมเป็นน้ำดับไฟไม่ได้เผาเราเวลาเราบริกรรมหนักเข้าด้วยสติไม่เผลอแล้วความคิดความปรุงที่มันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงมันจะอ่อนตัวลงไปทีแรกเหมือนอกจะแตกนะมันเคยคิดเคยปรุงแล้วหักกันอย่างแรงๆเช่นไม่สติเผลอนี่เท่ากับหักกันอย่างแรงมันอยากคิดมากเท่าไหร่มันเหนือสติไปไม่ได้ถ้าลงตั้งสติให้ดีแล้วความคิดความปรุงนั้นจะเกิดไม่ได้เมื่อความคิดเกิดไม่ได้กิเลสก็ออกไม่ได้กิเลสออกไม่ได้มันก็ไม่เอากว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรากิเลสหาประโยชน์ของมันแต่มันกลับมาเป็นโทษต่อเราผู้ปล่อยให้จิตใจคิดมากๆนั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องระงับดับความคิดความปรุงทั้งหลายได้เป็นอย่างดี นักปฏิบัติเราขอให้จำให้ดีการสอนเรานี่ผมสอนด้วยความแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเพราะได้ผ่านมาหมดแล้วด้วยความพินิจพิจารณาสังเกตสังกาบวกลบคูณหารมาในการปฏิบัติของตัวเอง
จนได้ผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลำดับนั่นแหละเวลามาสอนหมู่เพื่อนจึงแน่ใจว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันผ่านกับเรามาแล้วเป็นครูสอนเราทั้งนั้นแหละเราให้ตั้งนี่หมายถึงผู้ที่เริ่มฝึกหัดภาวนาถ้าไปเพียงแต่ว่านึกหรือเพ่งความรู้เฉยๆไม่ได้นะมันเผลอได้ไม่สงสัยอันนี้เผลอได้ถ้าเอาคำบริกรรมติดไว้แล้วมีสติบังคับอยู่นั่นจิตไม่เผลอความคิดความปรุงก็ปรุงไม่ได้เนี่ยที่นี่เป็นเรื่องของงานทำงานล้วนๆล่ะกิเลสมาแทรกทำงานไม่ได้เพราะไม่มีทางปรุงกิเลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารเป็นสำคัญมันดันออกมานี่หนักมากอยู่นะแต่มันดันออกมาสติดีเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะว่างั้นเลยถ้าลงสติดีแล้วกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสหักห้ามได้กิสตินี่หักห้ามไว้ได้คลื่นของกิเลสมันจะเหมือนคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามสตินี่ต้านทานได้อยู่ไม่สงสัยขอให้ตั้งสติให้ดีนักภาวนาในเบื้องต้นเรามีคำบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมนี้ก่อนเมื่อจิตได้รับคำบริกรรมอบรมบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วจะก้าวเข้าสู่ความสงบความสงบเมื่อความสงบมีมากความรู้นี้จะเด่นตัวขึ้นมาภายในตัวของเราจนจิตเข้าสู่สมาธิความรู้นี้เด่นทีนี้เมื่อความรู้นี้เด่นก็คำบริกรรมก็ไม่ค่อยจำเป็นไม่ค่อยจำเป็นแต่ไปจำเป็นอยู่กับจุดที่รู้คือสักคือจิตใจที่มีฐานอยู่นั่นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเอาสติจับไว้กับฐานที่เป็นสมาธินี่เป็นขั้นนะพอจิตเป็นสมาธิแล้วจะไม่บริกรรมมันหักบอกอยู่ในตัวของมันคำว่าบริกรรมไม่จำเป็นนะจับเอารัวนี่เลยคือความรู้เด่นๆนี่ให้รู้อยู่กับนั่นตลอดไปเลยไม่ให้เผลอเช่นเดียวกับเราบุญกรรมนี่แหละให้ตั้งอย่างนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย อย่าเผลอเราจะทำการทำงานที่สั้นทุ่งระขยายออกจากจุดที่ว่าคำบุญกรรมนี้ก็ให้เป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะยังอ่อนถ้าให้เป็นสติอยู่ตลอดเวลานั้นเหมาะสำหรับนักปฏิบัติเคลื่อนไหวไปมาทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูนี่ความคำบริกรรมนั้นไม่ปล่อยวางนี่ก็เรียกว่าทำงานทำงานตลอดเวลาสัมปชัญญะนี่เป็นความรู้ตัวอยู่ตลอดนี่ขยายออกมาจากจุดแห่งคำบริกรรมนั้นแล้วก็ออกมารู้ตัวไม่เผลอไปข้างนอกท่านเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอแต่ให้เหมาะจริงๆให้มันเป็นสติอยู่กับคำบริกรรมนั้นเหมาะสมมากนะนี่เมื่อเราทำไปอย่างนี้ไม่นานสำหรับพระเรานี่แน่ใจมาตั้งรากตั้งฐานได้จิตไม่เคยเป็นก็สงบก็สงบได้ถ้าสติควบคุมดีนะท่านเรียกว่าสมถะคือความสงบใจในเบื้องต้นจากนั้นเมื่อสงบมากเข้ามากเข้าจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นมาสติจะจับอยู่ในจุดความรู้ที่เด่นแห่งสมาธินั่นแหละไม่ปล่อยนี่เป็นขั้นทีนี้เวลาจิตมันสงบมากๆเขาความคิดความปรุงมันไม่อยากคิดนะแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงถึงขนาดอกจะแตกไม่ได้คิดมันเหมือนว่าอยู่ไม่ได้แต่สติบังคับให้อยู่ได้มันอกจะแตกให้แตกไม่ยอมให้เผลอสติมันก็ออกไม่ได้ทีนี้ขั้นต่อมาความคิดความปรุงที่มันดันออกมามากๆมันค่อยอ่อนตัวลงสติก็แน่วแน่เข้าไปจิตมีความสงบเข้าไปเมื่อสงบมากเข้าไปก็จิตก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธินี่จะเปลี่ยนคำบริกรรมงดคำบริกรรมก็ได้หากเป็นความถนัดใจของตัวเองนะเราจะไปคาดไม่ได้นะให้เรารู้ตัวของเราเองถ้ามันสนิทกับการกำหนดผู้รู้คือจิตที่เป็นสมาธินี่มันเด่นดวงนะเด่นดวงสติจับอยู่ที่เด่นดวงของจิตนั่นแหละนี่แล้วก็เป็นสติตลอดทีนี้ความคิดความปรุงเมื่อ
จิตเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิแล้วนั้นมันไม่อยากคิดนะความคิดความปรุงต่างๆซึ่งมันดันออกมาแต่ก่อนนั้นน่ะเบาลงเบาลงถึงขนาดไม่อยากคิดถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆ เต็มภูมิสมาธิแล้วไม่อยากคิดอยากปรุง มันคิดแยบๆออกมานี่ลำคาญเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาทั้งหลายจึงติดในสมาธิคืออยู่ทั้งวันเอกจิตเอกธรรมเอกกตาลมมีอารมณ์วันเดียวอยู่กับความรู้นี่เท่านั้นไม่มีอะไรมาเจือปนท่านเรียกว่าสมาธิแนบแน่นสมาธิเต็มภูมิอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้ นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่กับความรู้อันเดียวอันเดียวที่เด่นอยู่เด่นอยู่นั่นคือความรู้ไม่รู้กับอะไรรู้อยู่กับตัวเองโดยเฉพาะท่านจึงเรียกว่าเอกกตาลมมีอารมณ์อันเดียวคือความรู้เอกจิตเอกธรรมก็มีอารมณ์อันเดียวนี่แหละ เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันจะไม่อยากคิดอยากปรุงนะอยู่ได้ทั้งวันไม่ว่าอยู่ที่ไหนอารมณ์นี้ไม่จิตไม่ปรุงรำคาญนี่แหละจิตที่ติดสมาธิได้ตรงนี้เองพอเมื่อมันเพลินอยู่ในสมาธิแล้วไม่อยากออกถ้าคิดออกทางด้านปัญญาก็เหมือนเราออกทำงานไม่อยากทำมีคนขี้เกียจจีคร้านนอนขาขัดห้างอยู่นะไปอย่างนั้นเลยนะมีแต่นอนจะนอนนอนอยู่กับสมาธิสงบแน่วแน่วไม่อยากทำงานการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานคือคิดคือปรุงทางด้านปัญญามันไม่อยากทำนี่ฮะออกสินี่นะเมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วไม่ว่าขั้นใดให้พยายามออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรแล้วก็เข้าสู่สมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วเวลาออกปัญญาให้ออกเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าภายในหัวอกผู้พิจารณาทางด้านปัญญามักจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอยู่ที่หัวอกนะแล้วให้ถอยจิตเข้ามาสู่สมาธิเรียกว่าพักงานนั่นแหละให้ถอยเข้ามาสู่ความสงบสู่สมาธิเสียแล้วไม่ต้องไปห่วงปัญญาเวลาเข้าสมาธิอย่าห่วงปัญญาทีนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาทำงานทางด้านปัญญาแล้วไม่ต้องมาห่วงสมาธิให้ทำงานต่างวาระกันนี่ถูกต้องเรียกว่าอปันนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดถูกต้องถูกต้องให้ดำเนินอย่างนี้ตลอดไปเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทางด้านปัญญาใช้สังขารกันใช้สังขารก็เรียกว่าเป็นงานมันคิดมันปรุงเกี่ยวกับเรื่องด้านปัญญาแก้ถอดถอนกิเลสเป็นเรื่องของปัญญาทำงานทั้งนั้นเวลาทำไปทำไปมันเหน็ดเหนื่อยภายในหัวใจพูดโกงๆก็คือว่าภายในหัวอกนี่แหละมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทีนี้แต่ปัญญาเวลามันเพลินแล้วมันไม่อยากพักนะมันอยากหมุนตัวไปเรื่อยนี่หักเข้ามาเมื่อรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วถึงมันอยากจะคิดทางด้านปัญญาเท่าไรก็ตามให้ไม่คิดให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิพักจิตเรียกว่าพักงานทางด้านปัญญาเสียให้อยู่ในสมาธิมีอารมณ์อันเดียวปัญญาขั้นใดภูมิใดจะแยบคายขนาดไหนตัดใช้หมดเวลานั้นให้เหลือแต่สมาธิคือความสงบใจอันเดียวอยู่เท่านั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นไม่ทำงานการอะไรแล้วจิตจะเย็นนะเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามสบายอยู่นั่นแต่จิตที่เข้ามาพักสมาธินี่ส่วนมากต่อมากนะต้องบังคับเอาไว้ให้อยู่กับสมาธิไม่คิดไม่ปรุงถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยออกทางปัญญาในขณะที่เป็นสมาธิแม้จิตจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำก็ตามก็ต้องได้บังคับด้วยสติอยู่เสมอไม่ให้ออกให้อยู่กับสมาธินั่นจนกว่าสมาธิมีกำลังแล้วมันจะรู้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเป๋าภายในใจมีกำลังภายในใจคึกคักคึกคักภายในใจทีนี้ปล่อยจากสมาธิปล่อยครั้งด้านปัญญามันจะหมุนของมันไปเลยแหละทีนี้หมุนเรื่อยเรื่อยไม่ต้องห่วงสมาธิปัญญาขั้นนี้มันไม่ห่วงอยู่แล้วล่ะนอกจากเราเลยล้างออกมาสู่สมาธิเท่านั้นเองมันจะเพลินทางด้านปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นคืออะไรเกสาโลมานขาทันตาตะโจนั่นฟังทีนะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่นี่แหละ
ธรรมที่เป็นเครื่องลือภพลือชาติลือวัฏฏะสงสารลือที่กรรมฐาน5ในเบื้องต้นนี้แหละเกสาโลมาผมขนเล็บฟันหนังพอไปถึงหนังนั้นมันหุ้มห่อร่างกายตัวนี้เป็นตัวพรางตาคนได้ดีเห็นตั้งแต่ผิวหนังบางๆนี่แหละว่าสวยว่างามว่าอะไรไปบดแล้วฟากจากนั้นเข้าไปอะไรมีแต่ความสกปรกโสมมเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหล่านี่แหละปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้ดูเรื่องอสุภะอสุภังสดสวยงดงามมันหลอกต่างหากไม่มีอะไรงามแหละมีแต่ผิวหนังบางๆเท่านั้นมันห่อหลอกคอยทั้งเขาทั้งเหล่าโลกทั้งหลายจึงหลงกันเมื่อได้พิจารณาอันนี้ซ้ำๆซากๆแล้วเรื่องปัญญาจะคล่องตัวนะพิจารณาแง่ไหนแง่ไหนนี่จะเป็นดาบอันคมดาบอันคมฟันขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปเลยนี่เรียกปัญญาคล่องตัวปัญญามีกำลังมันจะเพลินนะที่พอพิจารณาทางด้านปัญญาถืออสุภะอสุภังนี่เป็นบทสำคัญเป็นฐานสำคัญทางการพิจารณาในเบื้องต้นจนกระทั่งพิจารณาร่างกายนี่มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถในตัวเองแล้วมองไปที่ไหนนี่มันจะมีแต่อสุภะอสุภังเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหล่าทั้งหญิงทั้งชายเวลาชำนาญมากๆแล้วเราชำนาญในการพิจารณาของเราอย่างไรบ้างในร่างกายของเราถ้ามันเด่นอยู่ตรงมีแต่มีเห็นตั้งแต่เนื้อหนังออกหมดมันก็แดงโล่ในตัวของเรามองดูคนอื่นก็แดงโล่ที่พิจารณาเข้าไปถึงร่างกายถึงกองกระดูกไปมองที่ไหนก็เห็นตั้งแต่กองกระดูกทั้งเขาทั้งเราเอาดูเข้าไปจับไตไส้พุงของเราเป็นยังไงของเขาเป็นยังไงมันเทียบกันได้สัดได้ส่วนทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาให้พิจารณาซ้ำๆซากๆจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญมันชำนาญเองเมื่อเราพิจารณาไม่ว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายนะเมื่อเราพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วเช่นมองเห็นตัวของเราเห็นแต่กระดูกนี่มันก็เป็นกระดูกเต็มตัวมองไปไหนพวกเนื้อพวกหนังไม่เห็นนะมันจะเห็นตั้งแต่กระดูกโครงกระดูกเต็มตัวเต็มตัวมองเขามองเราแบบเดียวกันนี่เอาให้ชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับลำดาส่วนจุดหมายปลายทางของอสุภะสุภังจะยุติลงนี้ผมยังไม่อธิบายให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเพราะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเอานี่ให้ช่ำชองอันนี้ใช่ช่ำชองเมื่ออันนี้ช่ำชองแล้วมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะมันพิจารณาเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันไปไหนแล้วนะเรื่องกองอสุภะสุภังนี้เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเพ่งดูมันจะไปไหนมันก็หมุนเข้ามาสู่ใจสุดท้ายก็ใจนี่เองเป็นอสุภะสุภังภาพที่จะตั้งไปนั้นคือใจออกไปจากใจไปเป็นแต่ใจก็หลงเงาตัวเองเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภังอย่างนี้นั่นเวลามันถึงความอิ่มพอของมันอสุภะจริงๆเป็นขึ้นจากใจหัวใจเป็นอสุภะเป็นสุภาพเสียงเนี่ยพอรู้อันนี้ชัดเจนแล้วมันปล่อยอสุภาพเป็นว่าภายนอกที่เราพิจารณาอยู่นั่นปล่อยออกไปสุดท้ายก็สิ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ใจหมดนี่แหละมันจะหมดปัญหาทางการพิจารณาอสุภาพสุภาพถ้ามันหมุนเข้ามาสู่ใจแล้วเรื่องร่างกายนี้จะหมดปัญหาไปเลยนี่ให้เขาหากันเข้าใจเรื่องการพิจารณาอสุภาพสุภาพมันจะหมดปัญหาแล้วก็รู้การตัดสินใจตัวเองว่าเป็นขั้นใดกิเลสตัณหาตัวในสำคัญมันจะรู้ในตัวของเราเองกิเลสตัณหาก็คือกามตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายร่างกายขึ้นอยู่กับสุภาพสุภังความสวยความงามแก้กันที่สุภาพสุภังแก้กันตรงนี้ตกออกไปเข้าไปสู่ใจใจเป็นสุภาพสุภังสุภาพสุภังเองนี่มันก็ปล่อยเรื่องภายนอกสุภาพสุภังสุภาพสุภังภายนอกปล่อยหมดมันก็มาเป็นอยู่ภายในเป็นสุภาพอสุภาพอยู่ภายในแล้วมันก็กลืนกันเข้าไปในใจของตัวเองแล้วพิจารณาให้ช่ำชองเมื่อมันเป็นจับรากฐานได้แล้วให้เอานั้นแหละตั้งไว้เสมอเมื่อตั้งไว้นั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเร็วเข้าเร็วเข้าจนกระทั่งพิจารณาเรื่องสุภาพอสุภาพสุภังอสุภังไม่ทันนี่แหละที่นี่หมดแล้วนะเรื่องอสุภาพอสุภังนี่หมดพอปรุงขึ้น
ป็นภาพเท่านั้นน่ะมันจะดับทันทีดับทันทีเร็วลงไปเหมือนแสงหิ่งห้อยหิ่งห้อยแวบๆเหมือนฟ้าแลบนั่นน่ะนี่เวลาภาพมันปรากฏขึ้นจะพิจารณาเรื่องสุภาสุภังไม่ทันนี่ตอนนี้เรียกว่ามันหมดมันหมดอสุภาสุภังไปแล้วมันก็เป็นแต่ภาพภายในจิตใจแต่เราตั้งภาพนี้ไปตลอดต่อไปภาพอันนี้ก็ดับเร็วเข้าเรียกเข้าสุดท้ายก็ภาพอันนี้ไม่มีตั้งภาพลงไปดับทันทีจิตใจมันก็ว่างทีนี้หมดสภาพแล้วเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องกายทั้งหลายหมดสภาพทุกสิ่งทุกอย่างหมดสภาพราคะตัณหาก็หมดสภาพเนี่ยหมดลงในจุดนี้เองจากนั้นจิตก็เป็นอัตโนมัติหมุนตัวด้วยการฝึกซ้อมเรื่องตัวเองเรื่อยๆก็กลายเป็นนามธรรมไปเรื่อยๆนี่แหละนักปฏิบัติผมอธิบายให้ฟังเพียงแค่นี้ให้จำให้ดีให้พิจารณาเรื่อง ร่างกายให้เป็นอสุภะสุภังให้ช่ำชองจิตจะมีความกล้าหาญฉานชัยรู้สึกอยู่ภายในตัวเองความกล้าหาญเนี่ยเพราะจิตนี่มันแต่ก่อนมันติดตัวเองเพราะว่าสวยงามก็มาติดตัวเองเสียก่อนจะไปติดไปนอกไม่สวยไม่งามก็ติดตัวเองเสียแล้วก็ไปติดภายนอกเมื่อแก้ตัวเองในภายในแล้วไม่ติดตัวเองแล้วภายนอกก็ไม่ติดสุภะอสุภะไม่ติดนั่นเดี๋ยวแก้ตัวเองผ่านอันนี้ไปได้ราคะตัณหาก็หมดปัญหาไป แล้วที่หายกังวลอันนี้จะฝึกซ้อมตัวให้แน่นหนามั่นคงมากขึ้นละเอียดละออมากขึ้นมากขึ้นนั่นทีนี้จิตก็กลายเป็นจิตว่างเข้าไปว่างมันก็มีแต่กระแสของจิตออกมาปรุงภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมไล่เข้าไปถึงอวิชชาปัจจยานี่การปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เหนือนอกเหนือไปจากที่พิจารณานี่แหละใครพิจารณาร่างกายเรื่องสุภาสุวังได้เป็นอย่างดีผู้นั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้เร็วนะให้เอาให้ดีนะสติเป็นสำคัญไม่ว่าจะพิจารณาสิ่งใดสติสำคัญดังนั้นเช่นอย่างว่าสุภาสุวังอสุภาสุวังสติต้องติดแนบตลอดจนมีความชำนิชำนาญมีการพิจารณาเนี่ยแล้วจากนั้นไปแล้วมันจิตมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเรื่องความภาคเพียรเพื่อละเพื่อถอนกิเลสนี้จะหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่มีใครบอกมันก็รู้เองในเบื้องต้นได้ถูได้ใสซะก่อนเอาให้หนักนะไม่หนักไม่ได้นักปฏิบัติเราเนี่ยมรรคผลนิพพานอันนี้ล่ะปิดเอาไว้ปิดมรรคผลนิพพานไว้เปิดตรงนี้ออกเปิดตรงนี้ออกมรรคผลนิพพานจะใกล้ชิดติดพันกันเข้ามาสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นเข้าใกล้ชิดติดพันเพราะจิตใจมันหมุนติ้วติ้วต่อความพ้นทุกข์เลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมไปให้พากันพิจารณาอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดไปหมายนะพระพุทธเจ้าสอนลงในนี้นี่ทางแห่งมรรคผลนิพพานสิ่งที่ปิดมรรคผลนิพพานก็คืออันนี้เองเปิดอันนี้ออกมรรคผลนิพพานเราจะรู้เองนี่เองไม่ใช่ดินฟ้าอากาศเดือนการสถานที่เวลามาปิดมาผลนิพพานตัวของเราเองเป็นผู้ปิดตัวเราเองไม่เห็นอาจเห็นธรรมไม่เห็นความจริงคือสุภะอสุภะนี่ที่มันปิดมาผลนิพพานอยู่เปิดนี่ออกไปนี่มันก็ปิดบางลงไปบางไปเช่นจิตญาของจิตเป็นนามธรรมปิดบางเข้าไปบางเข้าไปสุดท้ายก็นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นพอเปิดนี่หมดแล้วนิพพานมีหรือไม่มีถามหาอะไรนั่นไม่ว่าองค์ใดพระเราผู้ปฏิบัติคารวะก็เหมือนกันเมื่อมันถึงขั้นที่ควรจะรู้ได้โดยกันเพราะจิตนี่ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายนิสัยวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยมีได้โดยกันทั้งหญิงทั้งชายควรหลุดพ้นได้โดยกันนั่นแหละพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลามันยังเป็นอย่างนั้นความดีงามของเราก็ให้เป็นคู่เคียงกันไปการทำบุญให้ทานเป็นมีอานิสงส์มากนะคนผู้มีการทำบุญให้ทานไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนไปที่ไหนไม่อดเบิกกว้างไปตลอดเวลาเพื่อนฝูงก็มากจิตใจของเราก็เบิกกว้างออกไปเกิดพบใดชาติใดไม่มีอำนาจอัดอั้นตันใจด้วยความขาดแคลนในสิ่งที่จะนำมาเสวยไม่มีอันนี้อำนาจแห่งทานนี่แหละเปิดออกไปอยู่ในภพใดชาติใดก็มีแต่อำนาจของทานอำนาจของบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนี่
ให้เป็นเครื่องเสวยเป็นที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายไปตามๆกันหมดนี่เรื่องศีลเป็นความละเอียดอยู่กับตัวของเราเองให้รักษาให้ดีเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่จะเปิดโลกธาตุออกให้หมดจากจิตใจให้หลุดพ้นจาก ทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่ที่นี่ล่ะพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหาที่ข้องใจไม่ได้เลยนะการปฏิบัติจะพิสูจน์ธรรมของพระเจ้าหรือพิสูจน์พระพุทธเจ้าทั้งหลายให้พิสูจน์ข้อปฏิบัติของตัวเองให้ตรงแนวกับธรรมที่ว่าสวขาตธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วให้ก้าวเดินตามนี้นะอย่าให้ปลีกให้แวะนี่แหละคือก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะอย่าไปหาก้าวตามเวลาเวลานั้นเวลานี้ศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านี้แล้วให้กิเลสมันมาหลอกนะไอ้กิเลสมันมีอยู่ในใจเราตั้งกับตั้งกันไม่เห็นเมื่อไหร่ว่ามันจะสิ้นจะสูญไปธรรมะทำไมสิ้นสูญไปได้แล้วหมดไปได้มรรคผลนิพพานแต่กิเลสมันเมื่อไหร่มันจะสิ้นสูญไปได้ไม่เห็นมันพูดนอกจากมันมาหลอกต่อไปทำบุญให้ทานผลก็มีน้อยอย่างนั้นผลมีน้อยอย่างนี้แล้วมรรคผลนิพพานจะสิ้นสูญไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่มีมรรคผลนิพพานเลยนี่แหละกิเลสมันหลอกคนจึงไม่สนใจทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปกล้าหาญทำบาปยิ่งขึ้นโดยลำดับทำการทำบุญแทบไม่มีนั่นถ้าลงมีความเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่แล้วทุกอย่างมีกำลังด้วยกันการทำบุญก็อยากทำเบื้องต้นมันก็ตันหนีทีเดียวพอยังไม่เห็นเหตุเห็นผลพอทำไปค่อยจิตค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปจนเป็นนิสัยของจิตกับทำกับทานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะมันเป็นอยู่ในจิตนั่นแหละวันหนึ่งไม่ได้ตาอยู่ไม่ได้รู้สึกมันว้าเหวอะไรภายอยู่ภายในใจของเรานั่นแหละนี่ถ้าเราได้ทำบุญให้ทานเรารู้สึกชุ่มเย็นชุ่มเย็นภายในใจนั่นการทำความดีทั้งหลายก็มันกันจนกระทั่งภาวนาเวลาภาวนาไปเบื้องต้นมันก็ขี้เกียจขี้คร้านเพราะการภาวนาบังคับจิตการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะบังคับจิตเป็นภาระหนักมากนะมันเคยคิดเคยปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายบังคับไม่ให้มันคิดนี่แหละที่ว่ามันเป็นความทุกข์มากเราบังคับให้ได้เอ้ามันไปไหนวะตั้งลงไปนาฬิกาเอาเบื้องต้นเอามีข้อกำหนดกฎเกณฑ์มีข้อบังคับตนไว้ก่อนเอาภาวนาวันนี้เอาให้ได้5นาทีเอาอย่างน้อยเอาแค่5นาทีก่อนจากนั้นไปก็10นาทีบังคับในขณะที่เราทำภาวนาไม่ยอมให้จิตมันส่งไปที่ไหนเลยบังคับใน5นาทีใน10นาทีเอาบังคับไปในเขตที่บังคับอยู่นั่นแหละผลจะปรากฏเป็นความดีงามขึ้นมาเพราะสติควบคุมดีเรียกว่าสร้างธรรมขึ้นที่หัวใจด้วยสตินั่น ทีนี้พอมันได้ผลนี่ไม่ได้คำนึงนะว่านั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่คำนึงพอนั่งปั๊บลงไปนี่ทำงานจิตมันเพลิดเพลินกับบัดกับธรรมต่อไปเลยไม่ได้มาสนใจกับเวลาเหน็ดเหนื่อยไม่ละแม้ที่สุดร่างกายนี่เมื่อจิตไม่มาพัวพันกับมันเป็นกังวลกับมันมันก็เหมือนไม่มีนั่งภาวนาไปเท่าไหร่เบาไปหมดเบายิ่งจิตลงแล้วจนกระทั่งร่างกายหายหมดเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดล้วนๆอยู่ภายในใจเท่านั้นมันยิ่งดูดเดิมไปเนี่ยไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้นะถ้าลงขั้นนี้ได้ปรากฏผลเป็นแปลกประหลาดอาจารย์ภายในตัวเองแล้วผู้นั้นจะมีความกระหิ่มยิ้มย่องและเสียดายอยู่ตลอดเวลาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องภาวนาที่นั่นมันหนักให้ขยันภาวนาเองนะอยากภาวนาเพื่อให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยไปนี่ การฝึกทรมานตนทุกอย่างต้องดีต้องดิ้นกิเลสมันหนามันแน่นมันไม่ยอมให้ทำความดีงามกิเลสนั้นเป็นเครื่องผูกสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏฏะวนกองทุกข์เต็มไปเลยกับกิเลสไม่อยู่ในธรรมคือถึงพระนิพพานไม่มีความทุกข์ไม่มีมันมีอยู่กับแหล่งของกิเลสนี่แหละให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเครื่องล่อของมันก็แก่งทุกอย่างทุกอย่างมันล่อเข้ามาล่อเข้ามาให้ตื่นกับมันเรื่อยตื่นกับมันเรื่อยยิ่งมาสมัยทุกวันนี้มีทุกอย่างที่หลอกหรือเรื่องเครื่องล่อของกิเลสมีมาหมดนะเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็เห็นมาเขาส่งเข้ามานั้นเราผลิตไม่เป็นก็เขาผลิตให้
เอามาก็มาหลอกตัวเองหลอกตัวเองเราเห็นไหมทุกวันนี้มีเต็มดาดดื่นไปหมดเดินไปไหนเราดูที่จนลำคาญตามองไปเห็นแต่โทรศัพท์กับหูจ่อกันอยู่ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมองไปที่ไหนเห็นแต่โทรศัพท์จ่อกันอยู่มันจะเป็นบ้าหน้าพวกนี้ป่ะนั่นเห็นไหมเครื่องล่อมันมีได้ยินได้ฟังเสียงกันแล้วกันแล้วนี่ก็เพลินไปก็เพลินกับกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาพระที่เป็นนักบวชจึงตัดขาดสะบั้นไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอารมณ์ของโลกทั้งนั้นเข้ามากวนธรรมะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระไม่ได้เริ่มตั้งแต่นั่งถือผิมนั่นเป็นข่าวเป็นคราวของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาแล้วก็วิทยุก็เป็นเรื่องของโลกล้วนเป็นเรื่องกิเลสตัณหาที่เป็นภัยต่อจิตใจเยี่ยงโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยคอพระไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าลงโทรศัพท์มือถือเรียกเข้ามาติดบ้านแล้วคนนั้นเขียนใบตายให้เลยนั่นเพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านตาลนี้จึงมีไม่ได้โดยฐานที่อารมณ์เราให้มีเครื่องเดียวสำหรับผู้รับเป็นศูนย์กลางมันเกี่ยวกับวัดกับธรรมเกี่ยวกับประชาชนให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเกี่ยวข้องกับอัตกับธรรมเท่านั้นแต่ผู้อื่นผู้ใดจะมีไม่ได้นะเราบอกกองๆมีต้องไล่หนีจากวัดถ้าไม่ได้ให้รีบเอาหนีเดี๋ยวนี้ไม่ให้รอนะอันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าว่าเผลอตัวไปหามาถ้ารู้ตัวไปหามามาไล่หนีทันทีเลยเอามาด้วยความรู้ตัวฝ่าฝืนนี่เรียกว่าเป็นคนหน้าด้านพระหน้าด้านในวัดนี้จะมีไม่ได้เลยนะนี่แหละเป็นเครื่องภัยของพระเป็นภัยของธรรมเรื่องภัยของธรรมเป็นอย่างนี้เฉพาะพระเราเหล่านี้เป็นภัยทั้งนั้นตั้งแต่หนังสือพิมพ์ข่าวของโลกตั้งแต่ผู้ริเจ้าแสดงพระโอวาทท่านสอนให้อยู่ที่ไหนท่านสอนให้เข้าป่าเข้าเขาเพื่อให้ห่างไกลจากอารมณ์ของโลกข่าวคราวของโลกนั่นแหละยิงลุกขมูลเสนาสนังบรรพชาสมบูรณ์แล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาหรือตามทําเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกสถานที่แจ้งรองฟังอำเภอสถานที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นมีอนุสาสที่สอนไว้นี่เป็นธรรมจำเป็นมากท่านให้ปราศจากเมื่อไหร่พระทุกองค์ได้ยินได้ฟังจากโอวาทข้อนี้ด้วยกันนอกจากมันหน้าด้านเท่านั้นเห็นป่าเป็นเห็นบ้านเป็นป่าไปเนี่ยป่านรกป่าเวกีไอ้พระที่หน้าด้านเห็นบ้านเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่สนุกรื่นเริงบันเทิงเห็นป่าเห็นเขาเป็นนรกเวกีไปเสียนั่นล่ะนี่ล่ะกิเลสมันกลับตระปัดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้ระวังสิ่งเหล่านี้เป็นภัยผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานเรานี่ตัดขาดสะบั้นเลยไม่ให้มาเกี่ยวข้องนะตั้งแต่นั่งซื้อพิมพ์เป็นข่าวเป็นคราวของโลกทั้งนั้นวิทยุเหมือนกันจากนั้นก็มาโทรทัศน์วิดีโอเหมือนกันหมดจนกระทั่งถึงมาโทรศัพท์มือถือนี่เครื่องประหารอันใหญ่หลวงเพชรขาดอันใหญ่หลวงทำเอาพระให้คอขาดไปสะบั้นไปได้เลยไม่สงสัยนี่ไม่ให้มีสำหรับวันนี้มีไม่ได้บอกงงๆนะถ้าใครหน้าด้านก็ให้มีมาก็จะได้ถูกขับจากวัดนี่ทันทีเราไม่มีอุทธรณ์นะหลวงได้สั่งสอนแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของละเอียดเพราะจะไม่รู้มันรู้ได้กันทุกคนหามาก็แสดงว่าเป็นความหน้าด้านที่สุดไม่ควรจะอยู่ในวัดนี้กับพระผู้มีฮีโร่ตปะอยู่ด้วยกันไม่ได้ขับไล่หนีเลย นี่สิ่งที่เป็นภัยเวลานี้มันเข้ามาทุกแง่ทุกมุมเรื่องของกิเลสหลอกลวงโลกหลอกลวงธรรมหลอกลวงพระเรานะนี่แหละเลยพระเลยกลายเป็นมูดเป็นคูดวัดก็เลยกลายเป็นช่วมเป็นฐานบรรจุมูดคูดคือพระเนรที่ปฏิบัติแล้วแหลกแหวกแนวไปเสียหมดส่วนธรรมแท้ธรรมไม่ได้ยุ่งอะไรเช่นอย่างว่าด้านวัตถุพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ชมเชยในการก่อสร้างนะท่านให้สอนในการก่อสร้างจิตใจสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลนิพพานด้วยจิตตภาวนาล้วนๆขึ้นไปเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ให้อยู่แต่พอจำเป็นเท่านั้นไม่ใช่จะให้แบบหรูหราอย่างทุกวันนี่ไปดูที่วัดไหนก็ดีแดนสวรรค์หอประสาทแดนสวรรค์ยังสู้ไม่ได้นะ
เอาจะเอาไปแข่งแดนสวรรค์นี่มันแดนนรกของพระไปทำอย่างนั้นนี่แหละให้พากันจำเอานี่สอนเน้นหนักตลอดเรื่องการก่อการสร้างเป็นข้าศึกกับธรรมเราคิดดูตั้งแต่เราไปอยู่ในสถานที่ภาวนาต่างๆนะไปยังไม่ได้มีที่พักนี่มีแค่ตรงนั้นไม่ได้มากอะไรแล้วแค่เป็นร้านเล็กๆเอาหญ้ามามุงเมื่อหน้าฝนมาแล้วก็ต้องมีหญ้ามุงถ้าธรรมดายังไม่มีฝนเราจะอยู่โคนต้นไม้มีแต่กดก็ได้เวลาถึงหน้าฝนมาก็ต้องมีที่บุงที่บางเป็นธรรมดาแต่เป็นแค่เล็กๆแล้วไม่ได้สร้างหรูหราฟู่ฟ้าอะไรที่หรูหราที่สุดคือใจจิตตภาวนาให้มีธรรมอยู่ภายในใจตลอดตั้งแต่สมาธิขึ้นไปสมถะคือความสงบใจสมาธิแล้วออกปัญญาปัญญาหลายขั้นฟาดจนกระทั่งสีมุดหลุดพ้นด้วยการอยู่ในกระต๊อบอยู่ในที่ไม่รู้หลาด้วยวัตถุนั่นแหละแต่รู้หลาด้านธรรมะถามธรรมะขึ้นมาแง่ไหนตอบได้ผางผางเลยด้านวัตถุนั้นถามใครว่าธรรมะเป็นยังไงมันไม่รู้นะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเรื่อยๆมาเพราะงั้นจึงให้พากันปฏิบัติให้ดีนะพระเราไม่สมควรอย่างยิ่งกับสิ่งก่อสร้างทั้งหลายพระปฏิบัติเราเอาให้ดีนี่แหละเป็นแบบแผนแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนี้ท่านไม่ได้ส่งเสริมนะว่าการก่อการสร้างหรูหราฟู่ฟ้าเป็นโบสถ์เป็นวิหารศาลาโรงธรรมใหญ่ๆโตๆไม่มีในคัมภีร์ครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงชมเชยแต่ไหนแต่ไรมาเวลาพระออกจะออกวินจะออกเที่ยวทุรงท่านยังสอนคำว่าก่อสร้างและก่อสร้างบ้างเล็กน้อยไม่มากแต่มันมีใหญ่ว่าไงพระจะออกเที่ยวทุรงกรรมฐานพระองค์ทรงแนะนำเวลาออกเที่ยวให้ระมัดระวังสถานที่ใดไม่สงบอย่าไปกันว่าเช่นอย่างวัดที่สร้างใหม่มีการก่อสร้างอยู่ว่านี่เป็นความกังวลกันว่างั้นอย่าไปอยู่แล้วไปอยู่อย่าไปอยู่สถานที่ชุมนุมชนเช่นท่าน้ำขนขึ้นลงแม้ที่จุดต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลพวกสัตว์พวกแรงพวกกามันมาหากินของมันมันเกิดเป็นการรบกวนหาความสงบไม่ได้นั่นท่านแนะไม่หมดให้ไปอยู่ให้ไปอยู่สถานที่สงัดนั่นน่ะข้างพุทธการท่านสอนไว้อย่างนี้คัมภีร์มีนี่แล้วพูดด้วยคัมภีร์มาจากคัมภีร์มาสอนท่านไม่ทรงไม่มีการชมเชยที่ว่าสร้างนั่นสร้างนี้ไม่มีมีจะให้สร้างจิตใจโดยแท้เดียวเวลาพระสงฆ์เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเป็นยังไงอยู่ที่นั่นป่านั้นเขาลูกนั้นเป็นยังไงการภาวนานั่นท่านไม่ได้ถามว่าอยู่ที่นั่นเป็นยังไงศาลาถึงไหนแล้วหอประสาทบ้านมันถึงไหนแล้วโบสถ์หลังใหญ่ถึงไหนแล้วเรานี่ไม่มีความจำเป็นในครั้งพุทธกาลโบสถ์ลงอุโบสถลงที่ไหนก็ได้หลักพื้นในก็มีจำเป็นเราจะต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราไปรบกวนประชาชนไปเถียงนี่กลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปไม่ใช่ศาสนาควรกิเลสตีกิเลสให้ขาดสะบั้นจากใจนะเป็นศาสนาควรหัวใจตัวเองแล้วก็กวนบ้านกวนเมืองให้ยุ่งเหยิงไปหมดมีก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายโยมกับพระเห็นหน้ากันไม่อยากดูกันครับผมเห็นหน้าล่ะไหนโยมเวลานี้ศาลาหรือโบสถ์อาตมายังไม่เสร็จเอาแล้วนะไหนโยมก็คือจะคว้าตับคงมากินกวนบ้านกวนเมืองกวนญาติกวนโยมไม่สมควรแก่พระเราบิณฑบาตเขามาได้กินวันหนึ่งพอแล้วแต่การบำเพ็ญสมณธรรมหรือธรรมทั้งหลายเพื่อความสงบใจจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงไม่ลดละมีการส่งเสริมอยู่ตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้บำรุงธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจริงผู้นี้แลจะเป็นเจ้าของสมบัติคือมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขอให้เดินตามทางของศาสดาเถอะอันนี้มันไม่ได้เดินนะเนี่ยศาสนามีนิดหน่อยๆเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องของกิเลสตัณหามันครอบวัดครอบวาครอบพระครอบเนรไปหมดมันไม่ได้มีศาสนานั้นเนี่ยมีแต่หัวร้อนๆไปที่ไหนหัวร้อนประดับตนด้วยสมณศักดิ์เป็นอะไรอาตมาเป็นสมุไวดีกาออกมาจากโบสถ์จากวิหารก็พอบวชใหม่ๆแล้วก็ตั้งสมุไวดีกาให้กันสมุไวดีกาแล้วปลัด
แล้วพระครูพระคันจากนั้นก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนขึ้นไปสมเด็จยิ่งเป็นบ้าใหญ่โตเลยนี่ละเรื่องของโลกมันเป็นอยู่ในหัวใจพระให้พระเป็นบ้าอยู่เวลานี้เพราะกิเลสเข้าไปตีหัวใจพระจนลืมอัดลืมทำพูดเรื่องธรรมไม่อยากฟังทำเลยกลายเป็นของเสนียดจินไรเป็นของเข็ดขวางไปหมดนะแต่กิเลสเป็นของล่องไปหมดลื่นไปหมดในเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันกำลังล่องลื่นไปหมดในวัดในวาในพระไม่เนรมีแต่เป็นทางเดินของกิเลสลื่นไปหมดเรื่องอัดเรื่องทำที่จะลื่นหัวใจไม่มีนะมันเป็นอย่างนั้นเวลานี้นะนี่พูดให้ท่านฟังทั้งหลายฟังเดียวนี่ก็เรียนมาเหมือนกันคัมภีร์ไหนก็เรียนเต็มกำลังความสามารถไม่เพียงแต่เรียนเป็นชั้นมหานะพระไตรปิฎกโค้นตะแหลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้นำคำพูดนี้มาพูดด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยจากตำรับตำราไม่โชคทานเพราะเป็นมาอย่างนั้นจริงๆอ่านมาอย่างนั้นรู้มางั้นพูดตามนั้นนี่หลักความจริงเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านจึงส่งมรรคส่งผลที่มีแต่มรรคแต่ผลองค์ไหนเจอเข้าไปองค์นี้โสดาองค์นี้สกิทาองค์นั้นอนาคาองค์นี้อรหันต์องค์นั้นเป็นกัลยาณของภิกษุผู้มีความสวยงามด้วยศีลด้วยธรรมแม้จะไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานก็จะกำลังก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยธรรมอันดีงามนั่นเห็นการพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมชำระกิเลสซึ่งเป็นความสกปรกเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยต่อหัวใจท่านพูดตั้งแต่เรื่องชำระสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้พูดส่งเสริมสิ่งเหล่านี้เลยแล้วส่งเสริมต่างๆทางงานอัตธรรมเป็นยังไงนั่นอยู่ในเขาลุงนั้นป่านั้นภาวนาเป็นยังไงนั่นท่านถามเรื่องภาวนานะบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่รับสั่งตั้งแต่เรื่องภาวนาเป็นยังไงอยู่ที่นั่นการภาวนาเป็นยังไงนั่นมันก็ง่ายข้ามนะกับทุกวันนี้มีตั้งแต่ด้านวัตถุเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรไม่ได้มีนามธรรมคือการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีพระดีนะมันมีแต่เรื่องเครื่องประดับอันเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเครื่องประดับของพระมันกลายเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไปหมดเลวไปโดยลำดับเวลานี้นี่แหละไอ้ท่านทั้งหลายจำเอาทุกคนพระเราอย่าไปยุ่งกับสิ่งภายนอกไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมกว่าอัตกว่าธรรมไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานคำว่าธรรมนี่คือโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกอยู่แล้วไม่ว่าธรรมขั้นใดเหนือโลกทั้งนั้นไม่มีคำว่าธรรมต่ำกว่าโลกนะเราจะเอาโลกกิเลสตัณหาเนี่ยไปเหยียบย่ำทำลายธรรมให้จมยังเหลือตั้งแต่มูดแต่คู่เต็มหัวใจพระเต็มหัวใจประชาชนอย่างนี้ดูไม่ได้นะเราเป็นชาวพุทธให้ยึดหลักของพระพุทธเจ้าไว้ให้ดีลูกประชาคตเป็นลูกชาวพุทธต้องปฏิบัติตัวให้สมศักดิ์สมศรีของเจ้าของให้ได้ครองมรรคผลนิพพานพระบวชมาก็เป็นแนวหน้าแล้วในการรบกับกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเอาให้จริงให้จังว่าทำไมกิเลสมันหงายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้าขึ้นมาไม่ถามหาพระนิพพานถามหาอะไรจ้าอยู่ด้วยกันไม่ถามหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนดูหัวใจนี่ครอบก็สร้างถึงกันหมดเลยเหมือนน้ำไหลลงมาสู่มหาสมุทรมหาสมุทรกว้างขนาดไหนแม่น้ำสายต่างๆเวลายังไม่มาไหลยังไม่มาถึงมหาสมุทรก็เรียกแม่น้ำนั่นแม่น้ำนี่เช่นแม่น้ำบางประกงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นนี่พอเข้าถึงมหาสมุทรแล้วหมดแม่น้ำชื่อนั้นชื่อนี้ไม่มีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเสมอกันหมดเลยนี่ฉันใดก็เหมือนกันขอจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นผู้บุตรชนคนหนาปัญญาหยาบเมื่ออบรมจิตใจของเราให้ดีนี่ก็เหมือนกับว่าเราไหลเข้าไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่เทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่ก้าวเข้าไปเมื่อเข้าถึงที่แล้วจ้าเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระสาวกถ้าไม่ถามถึงกันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่น้ำนู่นไหลเข้าไปสู่มหาสมุทรแล้วเป็นน้ำสมุทรด้วยกันธรรมนี้เมื่อเข้าถึงใจถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วเหมือนกันหมดนัตถิเสยโยปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแต่อย่างใดตั้งแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเสมอกันหมดนี่เทียบกับแม่น้ำมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นอย่างนี้ท่านมีการสถานที่เวลาที่ไหนการประพฤติธรรมการทรงธรรมจากการปฏิบัติของตนไม่มีการเวลานาทีอะไรที่จะมากีดขวางทำลายได้ถ้าเจ้าของไม่ทำลายตัวเองเสียอย่างเดียว
อย่างเจ้าของทำลายตัวเองนี่มันใกล้มากนะเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้นี้มีแต่อุปสรรคกีดขวางหัวใจตัวเองให้บำเพ็ญไม่สะดวกถึงขอให้ทุกท่านพิจารณาทุกคนนะการปฏิบัติธรรมถ้าลงปฏิบัติตามสวขาธรรมนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นทำทั้งหมดนี่ชี้เข้าสู่มรรคผลนิพพานทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติตามนี้เถอะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาปลอมศาสนาแท้จริงทีเดียวทำก็เป็นสวขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไปเป็นความดีงามทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าปฏิบัติตามทำไมปฏิบัติเอาไปตามกิเลสแล้วมันก็แหลกเลี้ยวกันอยู่อย่างนี้อย่างที่เราเห็นนี่แหละอันนี้เป็นคู่ข้าศึกศัตรูกันมาตั้งแต่การไหนๆกิเลสกับธรรมเป็นคู่เคียงกันมาเราผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดกับฟีดตัวออกปฏิบัติธรรมแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ผู้ที่หลงตามกลมายาของกิเลสก็ติดไปพันไปเรื่อยๆอะไรก็ดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยลืมศีลลืมธรรมตายแล้วมีแต่กระดูกหนังห่อกระดูกพันถ้ากระฝังกระฝังไม่ฝังก็เน่าเฟะอยู่นั่นเองมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเนื้อหนังของเรามันมีก็ประโยชน์อยู่ที่จิตใจกับอัตกับธรรมถ้าใจดีแล้วนั่นแหละเลิศเลยอยู่ที่ตรงนั้นถ้าใจชั่วแล้วก็ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆพอลมหายใจดับแล้วนี่ขึงลงเลยแดนนรกใครเป็นคนแสดงไว้ว่านรกสวรรค์พรหมโลกเปรตผีเนี่ยศาสดาองค์เอกทั้งนั้นสอนไว้แบบเดียวกันไม่มีศาสดาองค์ใดมาขัดแย้งกันว่าศาสดาองค์นี้สอนอย่างนี้ศาสดาองค์นั้นสอนอย่างนั้นมาคัดค้านกันอย่างนี้ไม่ว่าบาปมีบุญมีแบบเดียวกันหมดนรกมีแบบเดียวกันสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีแบบเดียวกันเพราะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกันท่านจะมาถกมาเถียงกันหาอะไรนี่แหละไอ้พวกเราที่ไม่เห็นนั่นที่มันอวดดีอวดมีลูกไปหมดลบไปหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอะไรที่มีก็มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานอยากทำอะไรก็เอาตามต้องการนี่คือกิเลสล้วนๆนี่แหละตัวมันมีตัวมันจะพาจมให้พากันจำนะลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดแหลมคมสุดยอดแล้วเราจะเชื่อไปเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วใครได้รับความวิเศษวิโสว่าคนนี้เชื่อกิเลสปฏิบัติตามกิเลสเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มากได้ผลขึ้นมาอวดพระพุทธเจ้ามีที่ไหนมีแต่ความจมทั้งนั้นน่ะใครดีดใครดิ้นกับเรื่องของกิเลสตัณหาเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งจมลงไปถ้าใครดีดดิ้นออกไปจากกิเลสเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมแบบว่าของตัวเองออกไปเรื่อยๆผู้นั้นจะสูงขึ้นเลยพ้นไปเลยสุดท้ายถึงนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงขอทุกท่านนำไปปฏิบัติพระเรา ปฏิบัติให้ดีนะ การอยู่ในการเมืองอวัยวะเดียวกันอย่าให้มีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องหยาบคายที่สุดทางไหนก็ดีมาปฏิบัติธรรมอย่าเรื่องขัดเรื่องแย้งเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องปืนเรื่องไฟเข้ามาเผากันไม่ถูกทางของศาสดาไม่ถูกทางของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วการแสดงนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้วพูดไปพูดมาคนหน่อยเอากราฟนั่นเลิกกันไปแล้วพูดมากเนี่ยพวกนี้ก็ลุงเนี่ยปัจจุบันไอ้นี่นะเทศไม่สะดวกมันมีทั้งคารวะญาติโยมเทศไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเอาไปพร้อมเสือของใครของเราเอาไป